17:39 และนี่คือภาพสดของเวทีก้าวไกลนะครับนี่ฮะอาคารกีฬาเวท1ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงกำหนดการจริงๆของก้าวไกลเขาจะเริ่มปราศัยคือ18:00 น.นะฮะแต่คนมาตั้งแต่7:00 เช้าตูนอะไรนะคะมากันตั้งแต่7:00 เช้านะฮะด้อมส้มนะฮะมารอฟังการปราศัยใหญ่นี่คือบรรยากาศด้านในด้านในเนี่ยรองรับได้ 4,000 คนคุณผู้ชมครับด้านนอกครับสนามฟุตบอลรองรับได้ 7,000 คนนี่ภาพสดเช่นกันนะฮะบอกได้เลยว่าได้อิ่มเอมซึมซับทุกบรรยากาศไม่สดใช่ไหมฮะแสดงว่าเป็นภาพก่อนหน้านี้บรรยากาศข้างนอกรองรับได้ 7,000 คนมีจอ LED ให้รับฟังการปราศัยทางพรรคเตรียมการแปลสดภาษามือไว้รองรับผู้บกพร่องทางการได้ยินด้านข้างของเวทีด้วยกำลังรักษาความปลอดภัยค่อนข้างแน่นหนาทีเดียว 18:00 ก็จะเริ่มปราศัยเรียงไปนะฮะและคนสุดท้ายคือคุณพิธาคุณพิธาพอปราศัยจบก็จะออกมาพบกับกองเชียร์ด้านนอกด้วยนะครับเนื่องจากให้ความยุติธรรมเข้าข้างในไม่ได้ก็จะออกมาพบข้างนอกด้วยนี่ภาพสดให้ดูบรรยากาศกันพูดถึงพรรคก้าวไกลนะครับอัยการเลื่อนสั่งฟ้องคุณปิยบุตรในคดีมาตรา112เป็น24พฤษภาคมนี้นะครับเพราะพนักงานสอบสวนสน.ดุสิตเพิ่งจะส่งสำนวนให้อัยการด้านคุณปิยบุตรยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการหมิ่นเบื้องสูงแต่อย่างใดแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการโดยสุจริตครับส่วนทางพรรคเพื่อไทยค่ะตอนนี้ก็ยังไม่เริ่มปราศัยเหมือนกันนะคะจะเริ่ม18:00 น.แล้วก็ภาพเหมือนก้าวไกลเลยนะคะคือมีมวลชนเข้าไปนั่งด้านใน Impact Arena เมืองทองธานีจนเรียกได้ว่าน่าจะเต็มความจุแล้วนะคะบรรยากาศก็คือบรรดาคนมาเนี่ยก็จะมีป้ายพงป้ายไฟป้ายเชียร์ผู้สมัครเชียร์พรรคมาด้วยกำหนดการ18:00 น.มีภาพสดๆณขณะนี้เลยนะคะอีกประมาณ20 นาทีจะเริ่มขึ้นจะนำโดยหัวหน้าพรรคคุณหมอชนน่านศรีแก้วจากนั้นจะตามด้วยคุณแพทองธารชินวัตรค่ะแล้วก็ตามด้วยคุณเศรษฐาทวีสินส่วนแคนดิเดตอีกคนนึงของพรรคเพื่อไทยคุณชัยเกษมนิติสิริไม่ได้มานะคะเอาปรากฏว่าคุณชัยเกษมมีท่านยังรักษาตัวจากอาการป่วยอยู่นะที่ว่าพบก้อนเลือดแห้งในสมองอะค่ะวันนี้ปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้ายนะท่านก็ยังมาไม่ได้นะคะครับรวมไทยสร้างชาติกันหน่อยรวมไทยสร้างชาติจัดเวทีปราศัยใหญ่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับสถานที่ที่พลเอกประยุทธ์เปิดตัวเมื่อวันที่9มกราคมนี้เป็นภาพสดนะครับคือการปราศัยเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่17:00 น.เปิดเวทีโดยคุณเอกนัทหลังจากนั้นก็ค่อยๆไล่เรียงกันมานะครับมีพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาก็มาด้วยคุณธนกรคุณธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรคเมื่อกี้บอกว่าลุงตู่สมัยหนุ่มๆหล่อยิ่งกว่าณเดชน์อีกพูดถึงลุงตู่เนี่ยเดินทางมาช่วง 4:20 นะครับมาด้วย Toyota Alphard สีดำทะเบียนทอทงจอจาน1122นี่ฮะช่วงเดินทางเข้ามาโอ้แฟนคลับตื่นเต้นนะครับขอถ่ายรูปขอลายเซ็นนี่แฟนคลับกรี๊ดเลยนะแล้วลุงตู่บอกเดี๋ยวขอตัวเข้าไปห้องพักรับรองแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะออกมาตามกำหนดการขึ้นเวที 19:00 น.นะครับขณะนี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์กำลังปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้ายอยู่ที่ลานคนเมืองนะคะวันนี้มาในทีมเซฟประชาธิปัตย์เซฟประชาธิปไตยไม่โกงที่ต้องเซฟประชาธิปไตยไม่โกงเพราะมันมี2คำคำที่1ประชาธิปไตยกับคำที่2ไม่โกงประเทศไทยจะอยู่รอดได้ต่อไปนี้ต้องมี2คำนี้รวมอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะจะเห็นว่าโค้งสุดท้ายใช้คำนี้นะคะเซฟประชาธิปัตย์เพื่อเซฟประชาธิปไตยไม่โกงนี่ภาพสดเลยนะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันไปดูภาพสดจากลานพาร์คพารากอนครับไทยสร้างไทยคุณชูวิทย์ไปถึงแล้วนะฮะกำลังคุยกับคุณพิธาอยู่ครับเพื่อการแพทย์ในเมื่อข้อมูลทางการแพทย์คุณสิทธาฮะขออภัยจะรักษาโรคในบางโรคได้ก็ให้ทางแพทย์ว่ากันไปครับเพราะฉะนั้นทางการแพทย์นี่เราไม่ได้ติดอะไรนะครับแล้วก็กฎหมายจะผ่านก็ผ่านไปในส่วนที่2ครับกัญชาในส่วนที่เป็นสันทนาการซึ่งสันทนาการเนี่ยมันคือมีอาการของการกล่อมประสาทมีอาการของการเสพติดเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าจะต้องมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังนะครับเราต้องยอมรับว่าทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียทางการแพทย์ในเมื่อข้อมูลทางการแพทย์บอกว่าดีแล้วมีการยอมรับแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ติดอะไรในเรื่องของสันทนาการถ้าจะนำมาใช้ต้องมีการกำหนดในตัวบทกฎหมายให้ชัดเจน
แล้วก็บอกให้เนี่ยครับคุณผู้ชมจริงๆมันนั่นไงนั่นไงคุณหญิงสุดารัตน์นะฮะเดินฉีกออกไปคือตอนแรกยืนกัน3คนมีคุณชูวิทย์คุณสิทธาแหมเมื่อกี้อ่านชื่อผิดขออภัยนะฮะและอีกท่านคือคุณหญิงสุดารัตน์คุณหญิงสุดารัตน์ได้ฉีกตัวออกไปอยู่ทางด้านข้างไปถ่ายรูปเตรียมจะขึ้นเวทีธีมของเขาไม่เอาลุงไม่เอาขัดแย้งครับคุณชูวิทย์บอกเอาไว้นะคะคือก่อนหน้านี้ไปหาลุงป้อมที่เวทีปราศัยของพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็มาที่นี่มาไทยสร้างไทยแล้วแกบอกว่าสุดท้ายแกจะปิดจ็อบที่พรรคภูมิใจไทยฉะนั้นวันนี้นะคะที่พรรคภูมิใจไทยจัดปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้ายที่โชว์ดีซีคุณอนุทินไปถึงแล้วนะคะหัวหน้าพรรคแล้วก็แกนำคนสำคัญของพรรคท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าผู้สื่อข่าวรายงานเลยรปภ.แน่นเลยรักษาความปลอดภัยกันแน่นตั้งแต่ลานหน้าโชว์ดีซีเลยนะคะคือกำหนดการเนี่ยจะเริ่มขึ้นจริงๆจังๆคือหลัง6โมงเย็นนะคะก็จะมีคุณพุทธิพงศ์ปุณกันหัวหน้าทีมกทม.ขึ้นปราศัยจากนั้นคุณอนุทินชาญวีรกุลจะขึ้นตอนทุ่มครึ่ง